สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกันตอนเช้าๆเนาะมื้อนี้น้องลีก็กำลังจะกลับร้องซ่านะทุกคนเนาะแต่ว่าสภาพอากาศไม่อำนวยเลยเนาะก็คือฝนตกเนาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วแล้วก็น้ำท่วมทางค่อนข้างหลายเนาะก็บ่ฮู้ว่าเดินทางกลับร้องซ่าครั้งนี้สิเจออุปสรรคหยังแดเนาะกะท่าไปเบิ่งนำกันน้องลีก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าก็แอบกลัวๆอยู่เนาะเพราะว่าบ่เคยเดินทางกลับบ้านตอนฝนตกจักเทื่อเนาะสิแล้วนี่เอื้อยเดินทางกลับร้องซ่าหั่นก็คือไปตอนฝนตกในนี้แหละเนาะแล้วก็รถเป้เนาะทางระหว่างแยกจากป่าไร่แยกจากป่าไร่เข้าร้องซ่าฮะเนาะก็คือมันเป็นทางแดงเนาะเป็นทางหินแดงในนี้ใช้เวลาในการเดินทางจากฮั่นเข้าไปหากว่าจะฮอดตัวเมืองร้องซ่านก็คือใช้เวลาในการเดินทางฮั่นกะประมาณ1ชั่วโมงเนาะเป็นทางแดงในนี้หมดเลยเนาะทุกคนเนาะก็แอบกลัวๆอยู่นิดนึงเนาะมันเป็นภูแล้วก็ค่อนข้างว่าทางกะบ่ค่อยดีทางคดเลี้ยวเนาะก็ทางฝนตกในนี้ยานแบบมีทางคาดทางเอียงเนาะแต่ก็ขอให้ไม่เจออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเนาะทุกคนตอนนี้ก็แปดโมงใกล้จะฮอด9 โมงแล้วเนาะซึ่งน้องลี่ยังไม่ทันได้ออกจากเฮือนยังท่าเอื้อยอยู่ให้เอื้อยไปส่งคิวรถเนาะรถเพิ่นออก9 โมงจับมีแหละหรือว่า9 โมงไปน้อยๆบ่น้องลี่ก็บ่ชื่อแล้วเนาะไปน้องลี่จะไปนี่แม่นไปอยู่คิวรถสายเหนือเนาะเพราะว่าใกล้เหือนถ้าเป็นคิวรถสายใต้ก็ค่อนข้างไกลขี่รถประมาณชั่วโมงไปก่อนจะฮอดเนาะแต่ว่าแต่นี่ไปฮอดคิวสายเหนือนี่ก็ประมาณ10หรือว่า15นาทีนี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่ไปเจอกันอยู่คิวเนาะทุกคนไปเดินทางครั้งนี้ก็น้องลีก็ได้เอาของฝากจากฟังไทยกลับไปให้แม่บางกินน้ำนี่อันนี้คือน้องลียานมันแตกเลยว่าเอาไอ้นอกเนาะส่วนยังอีกอยู่ข้างในถุงนี้อีกเนาะก็คือยังหลายอย่างอยู่เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเบิ่งอยู่ร้องซ่านเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่คิวรถกันเลยเด้อทุกคนบางทีก็ยานบ่ทันรถซ้ำเนาะไปตอนนี้มาฮอดคิวรถแล้วเนาะทุกคนมาได้มาส่งเมื่อกี้นี่ความจริงฮั่นรถออก9 โมงครึ่งเนาะน้องลีมาฮอดกะ9 โมง 11 นาทีเนาะมาฮอดคิวก็ยังรอทานนิดนึงแล้วก็ออกรถเนาะนี่ตอนนี้ก็ฝนตกแห้งฝนมาน้องลีมาคิวสายเหนือเนาะไปฮอดร้องซ่านรถคันแบบคิวรถสายเหนือนี้เพิ่นมักจอดเอาคนอยู่ทางเนาะไปฮอดพุ่นก็ประมาณ1 โมงหรือ2 โมงนี่แหละเนาะก็ค่ารถกะ100,000 กีบ100,000 กีบเนาะแต่ละบางคันน้องลี่มาสุดแล้วนี่90,000 กีบแต่ว่าคันนี้100,000 กีบเนาะเดี๋ยวมาดูว่ากี่บาทไทยเดี๋ยวมันงามบ่เต็มร้อย100,000เดี๋ยวมันงามเดี๋ยวมันงามเดี๋ยวบ่เต็มร้อยมันบ่ได้คือเก่า200 บาทเนาะ100,000 กีบก็200 บาทเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาเบิ่งวิวข้างๆทางกันว่าสิเป็นจังได๋เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกเนาะมาเบิ่งว่าแต่ละจุดฮั่นสิมีน้ำท่วมทางบ่เนาะอันนี้ก็ท่าเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะตามที่เห็นอยู่ใน Facebook ก็คือท่วมหลายบ่อนอยู่เนาะวันนี้ก็แต่ว่ามื้อนี้ฮั่นบ่นักเท่ามื้อวานนี้ขี่รถไกลมาฮั่นมื้อวานนี้ต้องรีบมาถ่ายคลิปให้เบิ่งฮั่นน้ำท่วมหลายกว่ามื้อนี้เนาะมื้อนี้ฮั่นบ่หลายเท่ามื้อวานเนาะโอเคมาท้าเบิ่งอยู่พร้อมๆกันเลยเด้อทุกคนทุกคนว่าค่ารถ100,000 กีบแพงบ่เนาะประมาณ100 กว่าสำหรับ100 กว่ากิโลเนาะแต่เวียงจันทร์ไปฮอดร้องซ่านก็100 กว่ากิโลประมาณ140 บาทนี่แหละเนาะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเรา
ามาเจอกันระหว่างทางแล้วก็ดูตอนน้องลี่เอาของไปฝากคนในบ้านกันเลยเนาะบายบ่ฮู้ว่าสิได้ไทยเบิ่งบ่เนาะเพราะว่าขึ้นรถแล้วก็อยากนอนบายตอนนี้ก็มาฮอดห้างข้าวจี่แล้วเนาะเป็นห้างข้าวจี่ที่ดังแฮงทุกคนเนาะห้างข้าวจี่แซ่บเวียงฟ้าเป็นจะจอดให้คนซื้อข้าวจี่ไปต้อนไปฝากพี่น้องเนาะคือว่าเข้าห้องน้ำตอนนี้ต้องรีบไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเนาะตอนนี้วันนี้แสว่าจักหมู่แล้วเนาะจะเบิ่งหมู่กันตอนนี้11โมงแล้วเนาะออกมา9โมงครึ่งนี่ค่ะตอนนี้ฝนเข่าตกไปเลยทุกคนเนาะมันตกเตะตอนเช้าเนาะแล้วก็มาฮอดบ่ายๆอย่างนี้มันก็เริ่มเสาเมื่อวานนี้ก็คือกันเนาะอันนี้ก็คือรถไปล่องสารแล้วก็ตัวนี้ก็รถไปลงล่องสารเนาะตัวนี้เป็นรถใส่สมบูรณ์แต่ว่าเพิ่นกันลงคิวล่องสารตัวนั้นเป็นรถ516แต่การลงคิวล่องสารคือกันเนาะตอนนี้ขี่มาก็ตั้งแต่9โมง10โมง11 12เนาะก็2ชั่วโมงครึ่งเนาะทุกคนเนาะ2ชั่วโมงครึ่งแม่นบ่แล้วก็มาฮอดป้าไร่แล้วเนาะเป็นแยกทางแยกเข้าล่องสานแล้วก็ทางไปไปบริคำใส่พุ่นเนาะแล้วเฮาก็แยกมานี่แล้วก็ทางแยกนี้เพิ่นก็จะมีขายนี่เขาเปียกเนาะโชเฟอร์เพื่อนกับมากมาแว่กินให้คนกินเขาเปียกเนาะระหว่างการเดินทางอีกชั่วโมงนึงก็กระฮอดล่องสานแล้วเด้อทุกคนตอนนี้ต้องรีบกับมาแว่กินเขาเปียกมี2ฮานอีฮานนี่กับฮานนี่ที่แบบเพิ่นมักเว่เนาะมาได้ทุกคนกินข้าวเปียกนำกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปเจอกันอยู่ที่ร้องซานเด้อทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวกินข้าวเปียกก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่ร้องซานเด้อบ๊ายบายตอนนี้มาฮอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบรรยากาศอยู่ร้องซานเมื่อกี้นี้แม่บางไปรับเด้อทุกคนเนาะแล้วก็สิเอาของฝากจากที่อันพี่โอเพิ่นฝากมาให้น้องลี่ก็ฮอบมาเตเวียงพุ่นเดี๋ยวมาให้อีเมเดี๋ยวมาให้ค
นอยู่บ้านกินนํากันเนาะอืมอ่ะแม่อ่ะมืออันนี้ซองฮ้ออ่ะมาอันเป็นวะข้าวซอยใช่ไหมอืมโอมาสนะน่าจะเป็นมี่เนาะหลังจากมีข้าวซอยบอกอันนี้บ่แน่ใจกันแกะเบิ่งหันมันคือมี่ฮะแหละคือจําพวกมี่ไวๆฮะแหละแต่ว่าซื้อมันต่างกันอันนี้ไว้น้องปานมาแล้วค่อยชิเฮ็ดเนาะตอนนี้น้องปานไปเรียนอยู่คงสิแซ่บเนาะมีพี่โอนเคยได้กินตลอดแต่ว่ารสนี่ยังบ่ทันเคยได้กินอันอื่นเนาะนี่แล้วก็รสนี่ยังบ่เคยได้กินอันนี้2อันนี้อันนี้ก็แม่นมี่คือกันว่ะอืมนี่โอ้เฮ็ดสําเร็จรูปก็แม่นมันงามเนาะเบิ่งแต่ห่อก็ทรงแซ่บอยู่แล้วเนาะอันนี้ให้แม่นผัดไทยว่ะแกะเบิ่งให้มันมีอันนั้นอยู่ไหนฮะมันได้แกะป่ะฮึพาได้กินน่ะอือ5กรัม5กรัมฮอดมื้อวานนี้เด้โอ้แม่นว่ะแม่ก็เบิ่งคลิปคิดว่ามาเอามาดุนน่ะตัวนี้ว่ะอือน้ําน้ํานั่นอือส่งแซ่บแท้มาแรงลองชิมดูอือ7 8มื้อก็สิฮอดนะตัวนี้ว่าเอาแม่นอยู่ไปเอาค่ะน้ําก็ได้ไปบ่โอ้มื้อหน้ามื้อก่อนแล้วมื้อหน้ามื้อตอนเช้าแล้วพอดีไปเอาตอนแลงอือแซ่บขนาดเนาะอันนี้ก็ได้อือแล้วก็อันนี้อืออือตัวนี้เคยเอ้ยอันนี้เคยแล้วอันนี้ตัวนี้เคยได้มีสัวโอ้เพิ่นฝากมาให้กินตลอดเนาะบ่เออเอากับตลอดตอนนั้นนี่อยู่เวียงหั่นแท้เดียวนี่ติเอออยู่เวียงหั่นเพิ่นหาก็ฝากมาชุดนี้เลยอือน้องรีกลับมาลอง3จะได้กินมีอีกชนึงเนาะของฝากจากพี่เออขอบใจเพิ่นเด้ขอบใจแล้วว่ะอือขอบใจในคลิปนั้นแล้วก็ขอบใจอีกเออนะคลิปขอบใจอีกบัดซิมพุ่นไล่สิจะขอบใจอีกไว้เบิ่งมื้อแลงเนาะสิเฮ็ดสู่ร้านกินนี่ได้สิเอาไว้เวียงครึ่งนึงเอามาพี่ครึ่งนึงอันนี้2ห่ออันนี้5อันนี้4คืออันนี้ก็5ว่ะประมาณนั้นแหละแบ่งไว้พี่แล้วก็เอาไว้พุ่นลายตัวตัวนี้มีซั่วเหลืองซะวะมีซั่วอายุยืนนี่น่ะอือนี่ข้างหน้านี่ตัวนี้เด้มีซั่วอือตัวนี้แซ่บนะตัวนี้นะอือมีซั่วอายุยืนค่ะโอเคนี่เนาะไทยป่ะไทยไปเดียวพาพี่ PFC มาเบิ่งบรรยากาศรอบเหือน้องลี่เนาะตอนนี้เวลา2โมงแล้วตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ไปเบิ่งเฮือนขัวก่อนไปเบิ่งวิวเฮือนขัวอะแม่อันนี้คือว่าเอามาตัดไว้นี่อันนี้ตัวขวยข้าวหอมเลยเอาน่าจะตัดตัวขวยมันเข้าไปพิมพ์เนาะเข้าเบิ่งเฮือนขัวของเรานี่เพิ่นขัวก็ยังบ่แล้วเนาะก็เฮ็ดอย่างนี้อยู่ก่อนนี่ก็คือซานเนาะทุกคนว้าววิวอยู่ซานนี่งามขนาดคักสุดนี่นะเย็นอีกซานภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะบ่แม่ซานภาษาไทยเรียกว่าเนี่ยแม่วูฮูเนาะแบบอันเป็นบ่อนที่ล้างถ้วยล้างบ่วงหั่นน่ะเนาะถ้าเฮือนผู้ใดเป็นเฮือนแบบทรงสูงหั่นแบบเป็นเฮือนคือเฮือนเก่าน้องลี่หั่นน่ะเพิ่นก็สิเฮ็ดสานเนาะถ้าเป็นเฮือนแบบเฮือนดินสิกะเพิ่นก็เฮ็ดโอ่งน้ําเอาสินะเนาะตอนนี้ก็มาถึงลองสานแล้วเด้อทุกคนเด้อเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปว่าน้องลี่จะพาพี่ๆ FC ไปสิได้เนาะแล้วก็จะพาไปเฮ็ดอย่างนั้นพาไปเบิ่งวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ลองซานแนวใดกะติดตามคลิปต่อไปเด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลงดีกะขอตัวลากันไปก่อนเด้อเนาะรวมก็คือค่ารถ200บาทเนาะการเดินทางก็100กว่ากิโลเนาะก็ถือว่าที่ว่าแพงก็แม่นเนาะแต่ว่าถ้าเทียบใส่น้ำมันก็สมแล้วเนาะโอเคอย่าคลิปนี้ต้องรีขอตัวลาไปกันไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย